การบริหารงานอันห่วยแตกและก็เชื่องช้าในการซื้อนักเตะมาเสริมทัพของบอร์ดบริหารรัฐบาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มทำให้แฟนบอลทนไม่ไหวตะโกนด่าและขับไล่มาสักพักใหญ่ๆแล้วเพราะผลงานทีมมันเริ่มสารวันเตี้ยลงแต่ไอ้ผู้มีอำนาจแม่งก็ยังไร้ซึ่งความกระตือรือร้นวันๆสรรหาแต่สปอนเซอร์สรรหาแต่เงินเข้าสโมสรแต่ทว่าเสือขี้เหนียวเวลาจะจ่ายเงินซื้อใครมาทีแม่งยากลำบากชิบหายจนล่าสุดหลังจากที่ทัพปีศาจแดงบุกไปพ่ายคู่อริตลอดการอย่างลิเวอร์พูล2-0แกรี่เนวิลแข่งระดับตำนานของสโมสรกัดสุดจะทนฟางเซตสุดท้ายตอนตะวันบ่ายคล้อยลงมาไกลขาดง่ายแต่ยิ่งกว่าเส้น2สลึงออกโรงมาด่ากระดาษใส่บอร์ดบริหารผีแดงชุดใหญ่ซึ่งก็มีใจความหลักๆสรุปได้ว่าผมแม่งไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการลงทุนซื้อนักเตะใหม่ในช่วง 5-7 ปีที่ผ่านมาเพราะแม่งล้มเหลวไม่เป็นท่า2สัปดาห์ก่อนผมได้ยินมาว่าแมนยูจะจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะแพงสุดเป็นอันดับ2ของโลกแล้วคุณมึงมาดูสภาพทีมตอนนี้สินี่หรือกลุ่มนักเตะค่าจ้างอันดับ2ของโลกผมยกโทษให้บอร์ดบริหารชุดนี้ไม่ได้กับสิ่งที่พวกเขาได้ทำผมรู้ว่าผมเปลี่ยนเจ้าของทีมไม่ได้ไม่มีใครสามารถทำได้แต่ผมงงชิบหายว่าทำไมเจ้าของทีมยังเชื่อมั่นในทีมบริหารชุดนี้อยู่ให้คุณแหกตาดูนับตั้งแต่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันวางมือไปผมก็ยังไม่เห็นแผนงานที่สร้างทีมเพื่อให้กลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกเลยซึ่งตรงนี้ขอบสนามก็งงจริงๆว่าที่พวกเขายังไม่โดนไล่ออกทั้งที่ดูแลการลงทุนได้แย่ขนาดนี้ลงทุนไปเยอะแต่ได้ขุมกำลังขี้หมาบ้าก็ต้องคิดว่ามีห่าอะไรสักอย่างที่ผิดพลาดไปแล้วแน่ๆมันก็จริงอยู่ที่ผู้บริหารชุดนี้ทำกำไรและหารายได้เข้ามาสโมสรเยอะมากแต่พวกส้นตีนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลดังนั้นสิ่งที่สโมสรควรทำตั้งนานแล้วนั่นคือการที่เอาคนบริหารงานด้านฟุตบอลได้ดีเข้ามาทำงานกับสโมสรเอาคนที่รักและก็รู้เรื่องฟุตบอลเข้ามาดูแลด้านนี้โดยตรงแต่พวกเขาก็ไม่ทำเสียทีจนตอนนี้แม่งเริ่มจะยุ่งเหยิงเละเทะไปกันหมดแล้วทั้งหมดนี้คือบทสัมภาษณ์อันเดือดดานของอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้รักสโมสรแห่งนี้เข้าเซตเชื่อเถอะครับว่ามีแฟนผีมากกว่า 90% เห็นด้วยแบบเต็มตีนเกี่ยวกับคำพูดของเนวิลเพราะมันคือสิ่งที่สาวกปีศาจแดงรู้สึกและก็วิจารณ์เรียกร้องมาตลอดแต่ยังว่ามึงมันก็แค่แฟนบอลเสียงนกเสียงกาไกลจากประเทศเขาเป็นพันกิโลมันก็ยอมจะไร้ค่าระดับเจ้าของสโมสรอย่างกูไม่จำเป็นต้องเงี่ยงหูฟังพวกมึงแต่ทว่าตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มย่ำแย่ลงทุกวันแถมตัวเป้งอย่างเนวิลก็ออกมาตอบหน้าออกสื่อแบบนี้มันก็คงต้องมีเงี่ยงหูฟังกันบ้างแหละครับอย่าปิดหูปิดตาหลบอยู่แต่ในกะลาเหมือนนายกบางประเทศซึ่งหากเรามาไล่เลียงวีรกรรมอันแสนห่วยและแสนเหี้ยของบอร์ดบริหารชุดนี้ว่ามันมีอะไรกันบ้างแล้วคุณจะอึ้งหลักๆเลยเอ็ดวูดบดนะครับเรื่องของการซื้อนักเตะเอาตลาดหน้าหนาวนี่ก่อนเย็ดแค่แม่งจะ48ชั่วโมงอีกกี่คนกูถามหน่อยผมนี่แอบเมียไปตีกะหรี่ครบทั้งตรูบูโน่เฟอร์นันเดสซนตีนหาอะไรก็ยังไม่บินมาจากโปรตุเกสถึงอังกฤษสักทีสุดท้ายมันก็มีข่าวหลุดรายงานออกมาว่าสาเหตุที่ยังปิดดีลไม่ได้ก็เพราะว่ายังตกลงราคาค่าตัวกันไม่ได้ด้วยส่วนต่างจุ่มจีบราว10ล้านปอนด์โอ้โหทีมระดับพันล้านรวยจะตายห่าใจแม่งไปเถอะก่อนที่ทีมจะชิบหายไปกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าโซชาทนได้อย่างไรกับการใช้เจสซี่ลินการ์ดสำหรับกับอังเดสเปเรร่าลงเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวจริงไปจนจบซีซั่นความชิบหายวายป่วงยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับท่านผู้ชมครับเพราะล่าสุดอย่างที่ทราบว่ามาคัสอารันฟอร์ดกองหน้าที่กำลังฟอร์มแรงที่สุดเสือกมาเจ็บพักอีกราว 6-8 สัปดาห์ไอ้บ้าเอ้ยกลายเป็นทีนี้ต้องพึ่งเด็ก18ขวบอย่างเมสันกรีนวูดโอเคครับไอ้หนูนี่เวลาลงก็ยิงได้เรื่อยๆแต่ทว่าส่วนร่วมกับเกมมันยังน้อยไปกระดูกก็ยังไม่แข็งพอจะเห็นลงตัวจริงแม่งทุกนัดตอนอารันฟอร์ดเจ็บก็คงจะไม่ไหวทีนี้เอดิสันคาวานี่เพิ่งจะบอกว่ากูย้ายแน่แถมราคาก็ไม่แพง10ล้านยูโรก็มาสู่ขอกูไปได้แล้วก็ไม่รู้ยังไงข่าวจากทางฝั่งแมนยูก็ยังเงียบรอปู่ทวดกลับมาชาติเกิดอีกรอบหรือยังไรก็ไม่รู้เราต่างเห็นกันอยู่ว่าคาวานี่แม่งระดับโลกแม้จะอายุเยอะก็เถอะเอามาก็ดีกว่าที่มีอยู่แน่นอนแถมยังได้ประสบการณ์ของคาวานี่เข้ามาสอนน้องๆอีกด้วยรอแล้วรอเล่าจนตอนนี้จะโดนตราหมีแอดมาริดฆ่าไปแดกอยู่แล้วนี่ยังไม่รวมการพลาดเออร์ลิงฮาแลนด์ให้ดอทมุนไปอีกนะครับทั้งที่ตัวเองมีโอกาสปิดดีลก่อนใครเพื่อนแต่แม่งก็ทำไม่สำเร็จตอนนี้เวลาก็เหลืออีกเพียงแค่อาทิตย์เดียวก่อนตลาดจะปิดก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีละครับว่าแม่งจะได้ใครมาเสริมไหมหรือเราต้องทนกับขุมกำลังทุเรศนี้ไปจนจบซีซั่นด้านบนทั้งหมดที่ใส่อารมณ์ไปชุดใหญ่เมื่อกี้คือเรื่องของตลาดหน้าหนาวนี้ล้วนๆนะครับทีนี้ย้อนไปดูช่วง 1-2 ปีก่อนหน้านี้ดีกว่าบอร์ดบริหารชุดนี้แม่งเดินหมากอะไรผิดพลาดตรงไหนตลอดเริ่มจากการขายโรเมลูลูกากูซึ่งเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติเบลเยียมทิ้งไปโอเคขายทิ้งนี่ไม่ว่าอะไรอาจจะไม่เข้าระบบโซชาก็ว่ากันไปแต่คุณมึงเล่นไม่ซื้อใครมาแทนที่นี่กูรับไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นพี่ตู้ไปโรงปุ๊บก็ยิงเขาปั๊บซึ่งนอกจากลูกากูแล้วก็ยังใจดีส่งอีกหนึ่งตัวรุกอย่างอเล็กซิสซานเชสไปให้อินเตอร์ยืมตัวใช้งานแถมยังจ่ายค่าเหนื่อยให้เขาอีกด้วยย้อนกลับไปก่อนหน้ากระชายึกยักไม่ยอมต่อสัญญากับอังเดเอเรร่าสักทีทั้งที่นักเตะอยากต่อมาก
รอล่วงเลยเวลาจนสัญญาจะหมดก็ค่อยยื่นให้เซ็นซึ่งตอนนั้นมันไม่ทันแล้วรักเรามันเก่าไปแล้วมาเรียนแซงแชแมงยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าเข้ามาให้ซึ่งเอเลร่าก็ถามแมนยูว่าผมขอเท่าปารีสได้ไหมซึ่งบอดขี้งกของผีแดงตอบว่าไม่ได้สุดท้ายเอเลร่าจอมขยันก็เก็บข้าวของย้ายไปแบบฟรีๆและก็ทิ้งช่องโหว่รูเบอร์ในแดนกลางให้กับแมนยูได้ดูต่างหน้าซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังแก้ไม่หายได้ไม่สนิทสักทีกับปัญหานี้ทั้งหมดที่รายไปคือตัวอย่างคร่าวๆในการบริหารงานอันแสนบกพร่องของรัฐบาลบอร์ดบริหารชุดนี้ที่ยังรั้งเก้าอี้ตัวเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นทั้งที่ทำแต่เรื่องแย่ๆให้แฟนผีกดดันมีดีอย่างเดียวคือหาเงินค่าสโมสรแต่เงินที่หาได้ก็ไม่เสี่ยงเอามาลงใช้ให้แฟนบอลได้ชื่นใจมันก็สมควรแล้วที่จะโดนด่าระนาวขนาดนี้เราในฐานะแฟนผีสนับสนุนคำพูดของแกรี่เนวิล 100% ว่ามันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วย้ายถึงขั้นแฟนบอลต้องปิดถนนประท้วงจัดงานวิ่งไล่ท่านเลยนะครับเอ็ดแล้วแฟนผีที่ฟังอยู่ล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกเอ็ดบ้างพิมพ์ได้เลยจ้ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟียวฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดไลค์ให้เราด้วยนะจ๊ะสนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอบกรอบรสข้าวโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ